สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับเล็กแอบหนีม้ามาช้อปปิ้งคนเดียวนะเพราะว่าม้าก็คือออกไปทําธุระใช่ไหมแล้วเล็กอ่ะก็คือหลอกม้าไว้ว่าอยู่บ้านแต่วันเนี้ยคือมาช้อปปิ้งเพราะว่าจะมาซื้อของให้ม้าจะมาดูกระเป๋าให้นางอ่ะเพราะว่าคือนางอ่ะบ่นมาเป็นระยะเวลาสัก 2-3 เดือนได้แล้วอ่ะตั้งแต่เล็กทําพรีออเดอร์ใช่ป่ะก็จะมีหลายๆคนอ่ะคือสั่งพวกกระเป๋าพวกโทสแบ็คอะไรเงี้ยม้าก็จับเล่นจับเล่นแล้วบางทีนางก็จะพูดว่าแบบเออมันก็น่าใช้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแบบน้ำหนักเบาดีอย่างเงี้ยวันนี้เล้งก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเดี๋ยวมาช้อปปิ้งดีกว่าแล้วก็มาซื้อของให้นางดีกว่านะครับไปเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ใบไหนนะจ๊ะแล้วตอนนี้นะครับก็อยู่ในห้างแล้วเล้งจอดรถแถวบูมิงเดลเดี๋ยวแวะไปดูตรงโซนของบูมิงเดลก่อนเพราะว่าที่ทาวน์เซ็นเตอร์เนี่ยมันจะมีทอรี่อยู่2ที่จะมีในบูมิงเดลกับมีเป็นแบบไอช็อปข้างนอกที่เล็งซื้อไอตัวใบเอเลนอร์จิ๋วอันเนี้ยนะครับที่ทุกคนได้ดูคลิปกันไปแล้วนะจ๊ะก็เดี๋ยวไปเดินดูกันจ้ะอันนี้ลด 30% อยู่แต่ไม่น่าจะมีใบไหนที่โอเคอันนี้ก็น่ารักดีนะหวายเนี่ยแต่ไม่ใช่ใบที่จะดูเพราะว่าม้าอยากได้เป็นพวกทรงโทสนางบอกอยากได้กระเป๋าพวกโทสอะไรอย่างเงี้ยเออพวกไอรุ่นเอล่าอันนี้เอล่านะครับอันนี้ก็น่ารักดีนะคือนางอยากได้โทสที่แบบใส่ของไปซูเปอร์มาร์เก็ตแบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนางให้โจทย์ประมาณนั้นนะเออนางพูดมาเพราะว่านางวอลแวร์อยู่แล้วทอรี่ราคามันก็ดีเนาะเนี่ยเพราะว่าคนสั่งให้เลงช็อปให้เยอะมากเนี่ย525เหรียญคือสวยราคาก็ดีแล้วก็มีทรงนี้เนี่ยที่เราดูอยู่ไอ้พวกนี้ก็สวยดีเป็นฉลุใบแต่ใบมันใหญ่มากเลยอันนี้ใหญ่มากๆอ่ะเนี่ยแต่นี้เหมาะกับเลงนะเออน่าใช้อยู่เออใบนี้เหมาะกับเรานะเล้งหรือไงดูดีราคาเท่าไหร่698แต่ใบนี้ราคาก็ไม่เบาอยู่นะ20,000กรุบๆอยู่นะเนี่ยเล้งก็จะมาดูไอใบโทสข้างบนนานๆมินิโทสกับเนี่ยสีดำอันเนี้ยแต่นี้มันมีแต่ทรงยักษ์มันไม่มีทรงมินิแล้ววะไซมินิไซเล็กอะก็จะมีพวกนี้เนี่ยอันนี้ก็คนสั่งเยอะเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องการดูนี้ให้ทุกคนชมไปแล้วกันนะครับ ในส่วนของใบนี้ก็น่ารักดี278เหรียญเนี่ยมันเป็นซิปด้วยแล้วก็ไซส์กำลังดีน่ารักใบไม่ใหญ่มากอันนี้นางก็ถือได้นะแบบว่าไปช้อปปิ้งใส่ของได้อยู่นะแต่มันมีแค่สีเนี้ยแล้วก็ในส่วนของลอมชอมข้างๆก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นี่ใบน้องตะข่ายมีสีส้มอยู่จ้าสีขาวคือพิกแผ่นดินหาไม่มีแล้วนะหมดทั่วโลกโอ้จิ๋วๆน่ารักมากโอเคเดี๋ยวไปดูกันที่ช็อปของทอรี่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่บูมิงเดลไม่มีเลยใบที่เล็งจะมาดูให้ม้าอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีเป็นใบใหญ่ใบอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีไหมนะจ๊ะกุชชี่ก็คือต่อลายตลอดแบบตลอดไปไปวิตองด้วยคนเยอะมากคนก็เริ่มออกมาเที่ยวกันเยอะแล้วเราอะไรอ่ะจะมาดูให้ม้าเราอะไรเฮ้ยยังไงดีน่ารักมากมากอ่ะเอาไงดีจะเป็นลมมีสีเดียวหรอวะเนี่ยเมื่อกี้มันแขวนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็มีความกรี๊ดน่ารักมากเลยอ่ะเมื่อกี้เซลที่เล้งรู้จักก็นางเดินเข้าไปดูของให้อยู่น่ารักอ่ะให้ดูทีอ๋อมีลายนี้ด้วยนะจ๊ะแต่โน่นนะลายนี้เนี่ยแต่อันนี้คือตอนแรกจะซื้อรุ่นนี้ด้วยอีกรุ่นแต่เป็นแบบสีดำธรรมดาไงเออก็เลยไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูก่อนอันนี้มันเป็นลายใหม่แต่เราชอบลายนี้มากกว่าลายข้างนอกยังไงดีวะแต่นี้น่ารักมากเลยอ่ะยังอยากได้โอ้เย้โอเคเชื่อแต่เล็งว่าใบนี้น่าจะเข้าวินน่ะเห็นป่ะมันมีความแบบสีมันสีนี้มันยังดูแบบเออไม่อะไรมาอันนี้มันดูเขียวๆไปหน่อยอ่ะand the brown one บ้ามันก็จะไม่ค่อยสนุกอ่ะชอบอันนี้
โอ้ยอันนี้มีลายใหม่มาเพิ่มน่ารักดีงามนี่สีน้ำเงินคือหมดโลกไปแล้วนะครับไม่มีนะอย่าสีนี้ก็ชอบอ่ะชอบมากตอนนี้รู้สึกว่าชอบทอรี่มากมันน่ารัก Yeah thank you Lisa Yeah thank you Lisa แล้วนะครับนี่ซื้อไปสะพายคุณนายแบบกรุบกริบเพราะว่า1ราคาก็คือแบบไม่แพงราคาดีมากแล้วก็ของทอรี่อ่ะคือมันแบบใช้เราก็คือเหมือนแบบยังไงเดียมันแบบไม่ต้องระวังอะไรมากอ่ะเพราะด้วยราคาแล้วก็คือคุณภาพมันก็ค่อนข้างที่จะดีไงคุ้มค่าอยู่อะไรเงี้ยนะครับโมเอกันกุกกิบนะครับที่เนมันมาคัสนี่คนละ30นี่นะครับในเนมันก็จะเงียบๆแบบเหงาๆแบบกรุบๆมีความเงียบมีอะไรราคาดีๆไหมมีความอยากได้ใบนี้ฮัลโหลเนี่ยน้องจิ๋วแต่ราคาน้องไม่จิ๋วเลยอ่ะชาแนลแบบเล็กๆจิ๋วๆมีอะไรไหมส่องเข้าไปไม่มีอะไรทั้งนั้นอุ๊ยเอาไม้นางเพิ่งเอามาลงนี่ใบนี้อยากได้อยู่เพราะว่าเห็นแม่ชมใช้อยู่น่ารักอยู่มีหลายสีเลยอ่ะโอ้คิดถึงใบของเลงอ่ะไม่ได้เอามาด้วยอยู่ที่ไทยอ่ะคิดถึงลูกอยากยิ้วก็อยู่บนรถแล้วนะครับเดี๋ยวกลับบ้านนะฮะเราก็ได้ของเรียบร้อยนะจ๊ะนี่นอนอยู่ข้างหลังนั่นแล้วก็เดี๋ยวเอาไปให้มาม่าเสร็จเนี่ยแล้วยังไงเดี๋ยวจะขอมาม่ามารีวิวถ่ายคลิปแล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจอยู่ก็จะได้แบบเอ้ยมันเป็นยังไงนะอะไรยังไงนะครับแบบคุยๆกันนะจ๊ะก็ไปเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านก็ให้กระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่อ่ะก็เลยจุ๊บนางขอเอามาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูกันอีกทีนะครับเรียกว่าน่าจะมีหลายๆท่านที่ติดตามอยู่ตั้งแต่ตอนแรกแล้วแบบเฮ้ยอยากให้เล้งรีวิวแน่นอนเล้งก็เลยอ่ะเอามาให้แบบรีวิวกันกรุบกริบแบบเร็วๆนะครับก็เป็นรุ่น Tory Burch นะครับ Gemini Link นะครับเป็นไซส์ small top zip คือถ้าเป็นรุ่นไซส์ small อ่ะไอ้ตรงหูข้างบนตรงเนี้ยมันจะขึ้นไหล่เราไม่ได้มันจะถือได้อย่างเดียวเขาก็เลยเป็นทำสายยาวมาให้ด้วยแบบนี้นะครับยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็น top zip เป็นแบบปิด zip ได้อะไรเงี้ยใครที่กลัวของแบบไหลของร่วงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกใบนึงที่น่าสนใจแบบว่าใช้ไปขึ้นเครื่องซื้อของอะไรอย่างเงี้ยใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีเลยอะไรเงี้ยนะครับก็โล่งๆแบบนี้นะครับแล้วก็ราคาดีมากด้วยรู้สึกว่าใบนี้นึงซื้อมา240กว่าเหรียญรวมแท็กแล้วนะครับแล้วก็อันนี้จะมีแท็กให้แท็กกระเป๋าเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ Tory นะครับแล้วก็ใส่พวกนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็เป็นแท็กกระเป๋าใส่รายละเอียดนู่นนั่นนี่อะไรของเราไปนะครับที่อยู่เบอร์โทรอะไรเงี้ยแล้วก็ใบนี้จะเป็นแคนวาสนะครับเป็นลายนี้นะครับมันจะเป็นลายเหมือนตัวโซ่ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยจะเป็นผ้าแล้วก็จะมีโลโก้แต่ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับฐานเป็นแบบนี้น้ำหนักเบามากใส่ของเรียกว่าได้เยอะมากนะครับแล้วก็คุณนายแฮปปี้มากจ้ะแล้วนางบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลากลิงไปอีกนางอยากได้ใบใหญ่ด้วยคือจริงๆใจนางอยากได้ใบใหญ่แต่เล้งก็คือสารวีเองคิดว่าแบบใบไซส์ประมาณนี้มาน่าจะชอบสรุปแล้วก็คือมาชอบใบใหญ่คือรู้อยู่แล้วว่านางเป็นคนชอบกระเป๋าใบใหญ่เหมือนกันเลยเนี่ยนะครับก็เลยแบบเนี่ยอยากซื้อไซส์นี้ให้นางเองนะก็บอกเดี๋ยวนางจะไปฟาดไซส์ใหญ่อีกใบหนึ่งนั่นก็อ่านแล้วแต่จ้าโอเคก็ประมาณนี้นะครับกับใบนี้นะก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับเทปนี้นะครับที่เล้งพาออกไปแบบว่าเดินเล่นช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเทปหน้าอะไรเงี้ยว่าจะพาไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรก็ติดตามช่องเล้งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับใครชอบมากๆก็แชร์ให้ด้วยนะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่นะครับวันนี้ไปก่อนเท่านี้นะครับบ๊ายบาย